สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมายอินโฟกัสผมสมโพจน์ขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนำข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับจากเพจ Facebook กลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรได้มีการโพสต์คลิปของพิธีรับมอบโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันสหรัฐอเมริกาณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพร้อมข้อความที่รายงานความคืบหน้าว่าประติมากรรมสำริดรูปศิวะหรือโกลเด้นบอยและประติมากรรมรูปสตรีพนมมือนั้นได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่21พฤษภาคมทั้งนี้ทุกคนสามารถเข้าชมความงามของโกลเด้นบอยนะครับและประติมากรรมสตรีพนมมือได้ที่ห้องศิลปะลพบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมเป็นต้นไปสำหรับโกลเด้นบอยนั้นนะครับเป็นประติมากรรมสำริดศิลปะลพบุรีหรือศิลปะเขมรในประเทศไทยที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่16หรือประมาณ 1,000 ปีก่อนสันนิษฐานว่าถูกลักลอบขุดค้นจากปราสาทหินในเขตอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์และมีการลักลอบซื้อขายออกไปโดยผิดกฎหมายเมื่อปี2518จากผู้ใช้ TikTok ที่ได้โพสต์คลิปการสักพร้อมระบุแคปชั่นนะครับว่าเมื่อคุณลูกค้าขอให้สักข้อความสุดท้ายของคุณพ่อหลังจากที่เขาจากไปโดยความพิเศษของคลิปดังกล่าวนะครับก็มาจากข้อความที่คุณพ่อได้เขียนถึงลูกสาวที่ได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าน้องเนยพ่อไม่อยู่ทำตัวดีๆนะลูกซึ่งทางด้านช่างสักเองก็ได้แกะลายมือเหมือนต้นฉบับอย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อเป็นความทรงจำของลูกค้าทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปด้านชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและก็ต่างชื่นชมฝีมือการสักของช่างท่านนี้จากเพจ Facebook World Forum ข่าวสารต่างประเทศที่ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าไอศกรีมอังกอร์วัดกัมพูชาเป็นภาพของไอศกรีมรูปแบบใหม่ที่ชวนนักท่องเที่ยวมาลิ้มลองเมื่อเดินทางมาถึงกัมพูชาซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปด้านชาวเน็ตนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวทั้งนี้นะครับไอศกรีมอังกอร์ดังกล่าวนะครับเป็นภาพของงานแกะสลักหินที่เป็นเอกลักษณ์ของปราสาทบายนในนครธมที่เมืองเสียมเรียบที่ประเทศกัมพูชาซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ประมาณพุทธศตวรรษที่13เพื่อเป็นศาสนสถานในคติพุทธนิกายมหายาน Twitter หรือ X ของ Thai Arm Force ที่ได้แสดงความคิดเห็นกรณีเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศก่อนขอลงฉุกเฉินที่สุวรรณภูมิโดยได้ระบุข้อความว่ากรณีสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบิน SQ321 ข้อที่1ไม่เกี่ยวกับปัญหาโบอิ้งสภาพอากาศโดนได้ทุกยี่ห้อโดยขณะนี้ยังลงจอดได้แปลว่าเครื่องนักบินและลูกเรือสามารถจัดการสถานการณ์ได้ดีด้วยซ้ำ 2. ขึ้นเครื่องบินคาดเข็มขัดทุกครั้งไม่จำเป็นอย่าปลดอึดอัดนิดหน่อยเทียบกับความปลอดภัยไม่ได้เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเพราะไม่สามารถแจ้งเตือนหลุมอากาศล่วงหน้าได้ข้อที่3มีเหตุการณ์อะไรให้เชื่อลูกเรือครับข้อที่4ชื่นชมนักบินและลูกเรือของสิงคโปร์แอร์และเจ้าหน้าที่ภาคพื้นของ AOT Thailand ที่รับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่ข้อที่5แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยครับจากเพจ Facebook สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนาที่ได้โพสต์ภาพห้องขังพร้อมระบุข้อความว่าด่วนห้องว่างหลุดจองสภ.นิคมพัฒนาตามสโลแกนให้การดีไม่ติดเยอะให้การเลอะเทอะติดเต็ม4ห้องนอน4ห้องน้ำขนาด56ตารางเมตรวงเล็บไม่เล็กนะครับห้องสวยทาสีเขียวลงมันอากาศถ่ายเทดีมีมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมแบบบิวอินมีความมั่นคงแข็งแรงมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแต่งครบจบสไตล์แบบวินเทจแบบมินิมอลข้างนอกกระทัดรัดแบบมินิมอลข้างในโอ่งโถงอลังการแบบลักชูรี่ทั้งนี้นะครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับด้านชาวเน็ตก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์แซวกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวจากผู้ใช้ TikTok จานแอมสีพรหมยานคุ้มเศรษฐีหมื่นยันสำนักสักยันอาจารย์ศรีหราชหมื่นยันที่ได้แชร์คลิปลายสักซึ่งเป็นรูปลาบูบูพร้อมลงยันรอบๆจนชาวเน็ตนะครับต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าลาบู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 คลั่งรักไม่ไหวรอบนี้ไม่ต้องรอจุ่มลุ้นว่าจะได้ซีเครตไหมเอาแบบติดตัวไปด้วยกันแบบนี้ของแท้ยันที่ใครมีแล้วต้องมาหา
มานิยมต้องตามหาเป็นที่สุดเรียกได้ว่าเป็นกระแสของลาบูบูนะครับไม่ธรรมดาจริงกำลังเป็นประเด็นในโลกโซเชียลหลังผู้ใช้ Twitter หรือ X นะครับรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพเด็กน้อยที่นอนอยู่บนเบาะและสวมหูฟังครอบในคอนเสิร์ตอีลาทัวร์ของ Taylor Swift ที่ถูกจัดขึ้นในกรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้ระบุ ข้อความแปลเป็นไทยนะครับว่าพาลูกน้อยของคุณออกจากพื้นที่และพากลับบ้านเถอะโดยเมื่อภาพดังกล่าวได้ถูกโพสต์ออกไปก็กลายเป็นประเด็นดราม่าทันทีทั้งยังมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากโดยห่วงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กน้อยที่ต้องรับฟังเสียงเพลงดังๆและก็เสี่ยงต่อการโดนเหยียบรวมถึงเสี่ยงต่อเชื้อโรคต่างๆนอกจากนี้นะครับยังมีชาวเน็ตบางส่วนติงไปถึงทีมผู้จัดงานอีกด้วยสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงาน Fresh Del Monte Produce บริษัทนำเข้าผลไม้ชื่อดังได้เปิดตัวสับปะรดพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่า Ruby Glow ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างสับปะรดพันธุ์พื้นเมืองในคอสตาริกากับพันธุ์โมลดาพันธุ์และถูกจำหน่ายเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาซึ่งในขณะนี้ได้มียอดจองขอซื้อไปหมดแล้วโดยสับปะรดพันธุ์ใหม่นี้นะครับได้ใช้เวลาพัฒนาสายพันธุ์มากกว่า15ปีและแต่ละต้นยังต้องใช้เวลาเติบโตนานถึง2ปีกว่าที่จะออกผลได้และจะมีราคาอยู่ที่ประมาณผลละ 395.99 เหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ14,380บาทต่อ1ลูกทั้งนี้นะครับผลของสับปะรด Ruby Glow จะมีเปลือกสีแดงสดใสเนื้อในมีสีเหลืองสดและรสชาติหวานและคาดว่าผลผลิตที่สามารถจำหน่ายได้ในปีนี้มีเพียง 5,000 ผลเท่านั้นทำให้มีความต้องการในตลาดสูงท่ามกลางกระแสของผลไม้พรีเมียมสุดหรูที่กำลังมาแรงผู้ใช้ Twitter นะครับหรือ X ซึ่งเป็นนักศึกษาชายอายุ20ปีในประเทศญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความเล่าถึงว่าวันที่เขากลับไปที่บ้านพ่อแม่และเผลอหลับไปขณะแช่ตัวในอ่างน้ำอุ่นโดยเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าเวลาผ่านไปนานถึง5ชั่วโมงครึ่งและนิ้วหัวแม่มือของเขาก็เหี่ยวย่นจนมีสภาพคล้ายสมองโดยด้านเจ้าตัวนะครับยังได้เล่าอีกว่าผมนึกว่าตายแล้วมือผมเจ็บจนเปิดก๊อกน้ำหรือประตูห้องน้ำไม่ได้ต้องใช้มือเปิดประตูแทนแถมเวลาใช้ผ้าเช็ดตัวหรือสวมเสื้อผ้าก็ยังต้องใช้เวลานานกว่าปกติหลายเท่าและเนื่องจากเขาง่วงนอนมากนะครับก็ได้เผลอหลับไปในวันนั้นซึ่งหลังจากตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นนิ้วหัวแม่มือของเขาก็กลับมาเป็นปกติและความเจ็บปวดก็ลดลงดังนั้นจึงไม่ได้ไปโรงพยาบาลเนื่องจากอาการของนิ้วมือกำลังฟื้นตัวอะไรครับเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานการแข่งขันฟุตบอลของอิสราเอลในเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบรองชนะเลิศในดิวิชั่น3ระหว่าง SC ดิโมนากับซิมชอนเทลอาวีฟที่ได้สร้างสถิติโลกใหม่นะครับในการยิงจุดโทษนานที่สุดถึง56ครั้งกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะโอ้โหยิงกันหลายรอบโดยหลังจากเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2ก็ได้นำเข้าสู่โหมดการดวลจุดโทษนะครับก่อนที่จะจบไปด้วยทีมดิโมนาคว้าชัยไป23-22โดยทั้ง2ทีมนะครับต่างก็ยิงกันฝ่ายละ28ครั้งขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 Smile Thailand กลับมาพบกันใหม่กับรายการ Smile Focus วันนี้ผมสมโภชขุนวังและทีมงานจับกังข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand